โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่ในงานจับมือเล็กนั่นเองนะครับผมของซิงเกิลที่10 BNK48DR นั่นเองฮะโอ้โหใส่แมสพูดนี่ไม่ถนัดเลยนะนี่ก็จะเป็นแบ็คกราวด์นะฮะของงานนี้นะครับที่จัดที่ MBK Center ชั้น4นะฮะ wow. ซึ่งงานก็จะจัดอยู่ในโซน A นั่นเองนะฮะก็ตามป้ายที่เขาบอกจะมีเมมเบอร์นะครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะครับทุกๆวันเลยนะฮะอาจจะมีเว้นวันหยุดบ้างอะไรบ้างนะฮะส่วนใหญ่ก็มาทั้งเดือนเลยนะฮะคุณผู้ชมที่สามารถมาร่วมงานได้ก็มาได้เลยนะฮะมาสะดวกนะนั่งรถไฟฟ้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับว่ารอบๆงานเป็นยังไงบ้างแต่ก็จะไม่ได้ถ่ายตัวบุคคลมากนะฮะก็ต้องขออภัยนิดนึงนะก็อาจจะมีคนมาบ้างแต่ว่าวันนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยมันเป็นวันธรรมดาครับดังนั้นคนก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวลองดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมจะถ่ายวนให้ดูรอบนึงนะฮะนี่นะครับบรรยากาศในโซน A นะครับค่อนข้างจะกว้างเลยทีเดียวนะกว้างมากๆนะครับสามารถรองรับคนได้จำนวนมากๆนะครับก็สามารถมาได้เลยนะฮะคือถ้าเทียบสเกลงานนะครับคือมันใหญ่พอๆกับงานจังเก้นทัวร์นาเมนต์เลยนะที่จัดที่ยูเนียนมอลล์นะฮะคือมันก็กว้างอย่างนั้นเลยแต่นี่ก็อาจจะเป็นโซนเดียวชั้นเดียวนะฮะบริเวณด้านนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่ให้เมมเข้ามาจับมือนั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้เมมยังไม่มาผมก็เลยกล้าถ่ายนะเพราะว่าตอนนี้เมมยังไม่มาก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเมมเขาจะมาช่วงเย็นๆคือตอนที่ผมถ่ายนี่คือตอนบ่ายๆนะฮะนี่อย่างวันนี้เมมที่มานะครับผมเขาก็จะมีเลนบอกว่าใครมาอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่วันนี้เชอปางมานะฮะวันนี้เชอปางมานะครับเลนหนึ่งเริ่ม6:30นะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะสะดวกมากันกี่โมงนะครับแล้วก็คนที่มางานนะครับถ้าคุณฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วคุณก็เข้ามาได้เลยนะโดยที่แสดงแอปหมอพร้อมนะฮะแต่ถ้าใครที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบนะฮะก็สามารถแสดงผลตรวจ ADK ได้นะโดยการถ่ายเป็นรูปนะฮะแล้วก็แนบกับบัตรประชาชนนะก็สามารถมาแสดงหลักฐานได้คือบริเวณโซน A เนี่ยมันจะมีบันไดเลื่อนตรงนี้ด้วยนะฮะเผื่อใครขึ้นมาจากตรงนี้เนี่ยโซน A ห้างดองกินะครับที่เขากำลังสร้างอยู่นะก็ขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมไปตรวจวัคซีนก่อนทางด้านหน้าประตูนะฮะนี่นะอันนี้คือด้านทางเข้าที่เห็นว่าวันนี้เนี่ยมีแฟนเขามาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขารอช่วงที่เมมเบอร์เขาเนี่ยจะเข้ามาทางนี้นะฮะแล้วก็จะมีแฟนเขาที่เขารอถ่ายรูปเมมเบอร์กันอยู่อะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูโซนนี้คร่าวๆนะสำหรับใครที่มาแล้วก็อยากจะร่วมกิจกรรมนะครับตอนนี้เป็นโซนคาเฟ่นะฮะว้าวคุณผู้ชมก็สามารถมาซื้อเครื่องดื่มแล้วก็มาลุ้นในส่วนของแมกเนตได้นะฮะก็มาได้เลยโซนนี้นะฮะมีของแถมบริการอยู่นะฮะนอกจากโซนคาเฟ่แล้วก็จะมีนี่นะโซนมอร์เชนไดส์นะฮะนี่ก็จะมีป้ายบอกชัดเจนนะนี่โซนมอร์เชนไดส์ก็สามารถมาซื้อของออฟฟิเชียลได้วันนี้ก็จะมีกูสมากมายนะฮะก็เข้ามาได้นะตรงนี้นะนี่ก็ดูได้ว่ามีอะไรบ้างนะฮะซึ่งสินค้าแต่ละวันเนี่ยถ้าเกิดเป็นสินค้าที่ออกมาล่าสุดเดี๋ยวก็อาจจะมีจำกัดในแต่ละวันนะฮะก็ดูดีๆแล้วกันว่ามันเหลือหรือไม่เหลืออะไรยังไงนะก็มาดูได้ครับซึ่งสินค้าจะจำหน่ายตั้งแต่เวลา 11:00 นนะครับถึง 18:00 นนะครับผมแล้วก็ข่าวดีก็คือคนที่มาเนี่ยคุณอยากจะมาเทรดรูปหรือมาซื้อของอะไรเพิ่มเนี่ยก็จะมีบริเวณเทรดโซนนะครับสามารถมาได้นะตอนนี้เป็นเทรดโซนหมดเลยนี่ฮะด้านหลังนะค่อนข้างจะกว้างนะฮะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างมากนะครับคือวันที่มาเนี่ยวันนี้ผมมาวันธรรมดาก็อาจจะเห็นว่ามาไปเยอะเองนะเทรดดิ้งโซนนะครับสามารถเข้ามาได้นะเนี่ยที่มันค่อนข้างกว้างมากนะครับด้านหลังนะครับโอ้โหเชื่อว่าวันหยุดคนน่าจะมาเยอะกว่านี้นะฮะแต่วันนี้มาวันธรรมดาก็คนอาจจะไม่เยอะมากเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านหน้ากันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็เมมเบอร์กำลังเข้ามานะเพราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะช่วงเย็นแล้วนะฮะตรงนี้จะเป็นป้ายด้านหน้าอีกทีนึงแล้วก็จะบอกตารางว่าวันนี้ใครมาบ้างจริงๆรูปนี้ Official ก็ลงแล้วแต่ว่าสามารถมาดูตัวนี้ได้เผื่อใครมาจากหน้างานนะฮะแต่ก็อย่าลืมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับวัคซีนด้วยแล้วก็หลักฐาน ADK ต่างๆเนาะเผื่อใครที่เพิ่งมานะเดี๋ยวลองดูรอบๆนะดูรอบๆด้านหลังของผมก็จะเป็นโซนจับมือนะครับแต่ว่าด้านนี้ก็จะเป็นชุดคอสตูมนะครับนี่เขาขนจากตู้ปลามาเลยนะฮะเผื่อใครมาแล้วเฮ้ยเพิ่งมากรุงเทพแล้วไม่เคยเห็นก็สามารถมาถ่ายรูปได้เนี่ยอันนี้ชุดจาวาจาอะไรอย่างนี้นะแต่เขาจะบอกว่าห้ามสัมผัสก็ระวังนิดนึงแล้วกันเนี่ยดูได้รอบๆเลยนะนี่โอ้โหอันนี้ไฮเทนชั่นนะฮะมาทุกซิงเกิลนะฮะอันนี้โชนิจินะฮะนี่นะครับไอตากัตต้าอยากจะได้พบเธออันนี้ก็ชุดน้องเจนนะฮะซิงเก้านั่นเองแล้วก็จะมีริเวอร์มาทุกซิงทุกอัลบั้มจริงๆนะฮะนี่
ก็คือบรรยากาศนี่มาเพลินๆนะฮะนี่มีชุดทุกซิงเกิลจริงๆนะฮะแล้วก็คุกกี้เสียงไทยนะฮะวอลโลตะดีอะแล้วก็เฟสติวัลนะฮะมีทุกชุดนะฮะคือตอนนี้นี่มีแฟนคลับรอสแตนด์บายเยอะมากเพราะเมมกำลังจะมาอาจจะดูแบบเอ้ยเขินๆนิดนึงนะมองดูค่อนข้างเยอะพอเมมกำลังมานั่นเองโซนที่เป็นประตูเนี่ยก็คือว่าเข้ามาทางนี้เวลาเข้าทางนี้เวลาออกทางนี้เวลาออกทางนี้นะครับใครมาไม่ถูกก็อย่าลืมนะโซน A นะโซน A ฝั่งติดรถไฟฟ้า BTS นั่นเองนะครับก็คร่าวๆครับบรรยากาศประมาณนี้อันนี้เป็นเลนจับมือน้องเดี๋ยวพอเมมมาก็ถ่ายไม่ได้แล้วนะฮะอันนี้เลนน้องวีเลน3นะฮะเลน3เลน2วันนี้เป็นมินนะครับแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะต่อเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอย่างที่บอกนะฮะบรรยากาศค่อนข้างกว้างนะฮะวันหยุดคนน่าจะมาเยอะกว่านี้วันนี้วันธรรมดานะฮะนี่นะฮะป้ายนี้อาจจะเห็นทั่วห้างไปดูตามลิฟต์ได้นะฮะเห็นไหมเขาบอกวันที่ชัดเจนว่า2ถึง4 6ถึง9อะไรอย่างงี้13ถึง17อะไรก็ว่าไปเพราะมันจะมีเว้นวันหยุดบางช่วงด้วยนะฮะอันนี้มันเป็นบริเวณของห้างเขานะฮะขึ้นไปก็จะเป็นโซนฟู้ดคอร์ทเป็นชั้นอาหารละนี่บรรยากาศกว้างมากนะครับกว้างมากโล่งมากแต่ช่วงเมมมาเนี่ยคนอาจจะแน่นนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะวันนี้มารีวิวบรรยากาศสดๆถ่ายไม่ดีอะไรเงี้ยก็ขออภัยนะถ่ายคนเดียวนะเดี๋ยวพอช่วงเมมมาคนจะเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับวันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูคร่าวๆใครที่มาได้ก็มานะฮะเพราะว่าบัตรจับมือนี่ก็ใช้ได้ทั้งเดือนนะครับถ้ารออีกทีนี่ก็ต้องรอซิงเกิลหน้าเลยนะครับถึงจะจับมือกับเมมได้นะฮะโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่กับรายการถัดไปใครมาได้ก็มานะฮะเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย